สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรายการ Sydney Gamer อีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกท่านนะครับว่าการสตรีมเกมเนี่ยเราเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างที่จะสามารถสตรีมเกมได้นะครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้สตรีมเกมเนี่ยผมจะเริ่มเป็นทีละอย่างเนาะ okay. อย่างแรกเลยที่ผมจะเอามายกตัวอย่างเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือตัวที่เราใช้อยู่ทุกวันแล้วก็ต้องมีสเปคที่สูงอยู่ระดับหนึ่งถึงจะเล่นเกมได้ใช่ไหมครับส่วนถ้าจะนำมาสตรีมเกมเนี่ยเราก็ต้องมีสเปคที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถสตรีมได้หรือถ้าคุณไม่สามารถอัปเกรดได้เนี่ยคุณก็ต้องตั้งค่าการสตรีมเนี่ยให้มันต่ำลงนะครับแต่สิ่งที่จะกลับมาก็คือภาพเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะครับผมก็ผมขอยกตัวอย่างแบบสเปคขั้นต่ำเลยนะครับสำหรับคนที่จะใช้สตรีมเกมเนาะก็ผมขอยกตัวอย่างเป็นการ์ดจอนะครับการ์ดจอเป็นของ GTX เอาเป็น970แล้วกันนะครับผม970นี้ถือว่าเป็นขั้นต่ำเลยครับแต่ว่าต่ำกว่านั้นก็ได้ครับผมแต่ผมขอเอาเป็นตัวนี้เป็นเคสดีกว่านะครับ okay. ก็อันนี้เป็นแบบขั้นปานกลางนะครับส่วนเรื่อง CPU เนี่ยเอาเป็น i5 นะครับ i5 ขึ้นไปนะครับi3 รู้สึกว่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าจำนวนคอที่ใช้ในการประมวลผลเนี่ยน้อยเกินไปนะครับผมก็จะเป็นระดับ i5 ขึ้นไปส่วนแรมเนี่ยแรมก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะครับคุณไม่สามารถที่จะใช้แรมตัวเดียวในการสตรีมได้นะครับถึงใช้เนี่ยมันก็ใช้ได้แหละครับแต่ว่ามันจะกระตุกมากๆเลยนะครับเพราะว่าแรมตัวเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานให้มันราบรื่นได้อย่างเต็มที่นะครับก็ขอเป็นแรม2ตัวขึ้นไปเนาะสมมุติคุณใช้แรม8จิกเนี่ยก็ต้องมี4จิก2ตัวให้มันกลายเป็นให้มันช่วยทำงานกันนะครับก็4คูณ2ก็จะเป็น8พอดีหรือเรียกอย่างว่าทำงานแบบ Dual Channel นะครับถ้าทำงานแบบ Single Channel เนี่ยจะทำให้คอมคุณเนี่ยมีอาการแลกมากนะครับ okay. ก็ขอแนะนำเป็นแรม8จิก2ตัวแล้วกันนะครับเป็น Dual Channelนะก็รวมแล้วก็จะเป็น16จิกนะครับผมเป็นแรม16จิกโอเคนะครับก็สเปคคอมก็จะมีคร่าวๆตามนี้นะครับผมก็จะมีแค่3ตัวหลักๆนะครับเมนบอร์ดอะไรนี้อาจจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ก็จะไม่เกี่ยวข้องมากนะครับ SSD อะไรนี้ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันนะครับผมโอเคมาในส่วนต่อมานะครับอินเทอร์เน็ตครับผมอินเทอร์เน็ตนี้สำคัญเป็นอย่างที่2เลยนะครับต่อจากคอมพิวเตอร์ก็คืออินเทอร์เน็ตคุณเนี่ยจะต้องมีความเร็วเนี่ยที่ดีระดับนึงนะครับแล้วก็เสถียรระดับนึงเพราะถ้าเกิดคุณใช้เน็ตไม่เสถียรเนี่ยแน่นอนครับคนดูคุณแหลกแน่นอนครับผมก็ผมขอแนะนำเป็นอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับแบบความเร็วสูงไปเลยแล้วก็ใช้ระบบต่อสายตรงนะครับการสตรีมเกมเนี่ยไม่ควรใช้ Wi-Fi เด็ดขาดนะครับเพราะว่า Wi-Fi เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ถูกรบกวนได้ง่ายนะครับผมซึ่งเวลาสตรีมเนี่ยถ้าเกิดโดนรบกวนนิดหน่อยเนี่ยคนดูคุณอาจจะมีอาการกระตุกได้เลยทันทีนะครับเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตโดนรบกวนเนาะมันก็จะมีอาการกระตุกเหมือนตกหลุมอากาศนะครับก็ถ้าจะสตรีมเกมก็ขอเป็นไฟเบอร์ออปติกความเร็วอยู่ที่ประมาณ100/50นะครับ50นี่ก็คือขั้นต่ำของอัปโหลดนะครับอัปโหลดก็จะเป็นตัวแบบส่งสัญญาณไปให้แบบคนดูนั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีแบบโปรโมชั่นเยอะแยะนะครับประมาณ600บาท500บาทก็ว่ากันไปนะครับผมก็ผมขอแนะนำให้เป็นต่อสายแลนนะครับผมสายแลนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เสถียรแล้วก็ไม่มีอาการหลุดแบบแน่นอนนะครับรวมไปถึงการรับชมของคนดูเนี่ยก็จะราบรื่นไปด้วยครับผมโอเคในส่วนต่อมานะครับที่คุณจำเป็นต้องใช้นะครับก็คือโปรแกรมเนาะโปรแกรมสตรีมต่างๆผมขอแนะนำเลยนะเป็น OBS นะครับOBS เป็นโปรแกรมที่เสถียรระดับหนึ่งแล้วก็ดีระดับหนึ่งเลยเนี่ยแถมยังฟรีอีกต่างหากนะครับโปรแกรมอื่นนี้ผมไม่สามารถแนะนำได้นะแต่ที่เห็นใช้กันเยอะๆต่อจาก OBS เนี่ยก็จะเป็น XSplit นะครับก็สามารถไปใช้กันได้แต่ถ้าที่ผมไปลองมาเนี่ยเหมือนมันจะต้องเสียตังอะไรสักอย่างเพื่อที่จะปลดล็อกให้มันเราปรับแต่งได้แบบเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เลยขอแนะนำเป็น OBS ละกันนะครับสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วก็เซตติ้งได้ทุกอย่างนั่นเองนะครับผมแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดมีใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้ต้องตั้งค่าสตรีมเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ Facebook เนี่ยหรือว่า YouTube หรือว่า Twitch เนี่ยมันจะมีค่าบิตเรทที่ต่างกันนะครับบิตเรทก็คือตัวส่งความชัดเจนของภาพไปให้คนดูรับชมนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากให้ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกสอนไปทีละแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่า OBS ต่างๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นการพูดคร่าวๆว่าการสตรีมเกมเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับผมใครอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับ